ไปทำบุญอยู่วัดตรงข้ามนะครับพอได้ยินเสียงดนตรีก็เลยข้ามไปดูก็ปรากฏว่ามีวัดอยู่นะครับชื่อวัดใต้ท่าก็เลยแวะเข้าไปทำบุญร่วมกับชาวบ้านที่กำลังมีการทอดกฐินอยู่นะครับเหมือนเป็นวัดที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างนะครับดูแล้วยังไม่มีอะไรเลยในวัดเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะครับ